สวัสดีครับวันนี้ผมมาขายของโอ้เหลือเชื่อเลยครับนะฮะโสพลผมมาขายของเหมือนกันนะคำว่าขายของนี่ฟังดูแล้วก็หน้าสยดสยองเนี่ยครับคนก็คงไม่ค่อยชอบการขายของเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็อย่างหนึ่งที่อยากบอกให้ชัดๆเนี่ยครับว่าไลฟ์วันนี้เนี่ยตั้งใจจะมาขายของนะครับโอ้เป็นเรื่องน่าแปลกเหมือนกันนะอาจจะไม่เคยมาขายอะไรเลยเนี่ยครับวันนี้จะตั้งใจจะมาขายของอีกอย่างนึงที่อยากบอกให้ท่านตกใจก็คือว่าไอ้ที่ขายของวันนี้เนี่ยนะไม่ใช่เป็นของนะเป็นการขายบริการโอ้แม่เจ้าขายบริการยิ่งมินเมย์เข้าไปใหญ่เนี่ยครับจะขายบริการอะไรนะขายบริการเวทไม่ดีไม่ไรหรือเปล่าโอ้นะเป็นเรื่องที่ต้องขออนุญาตมาคุยกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าจะมาขายบริการอะไรนะครับอันนี้ไม่ได้ขายบริการแต่ประเภทรับๆๆนะครับนะแต่ว่าเป็นการขายบริการข้อมูลโอ้โหขายบริการข้อมูลนะครับไม่ได้ขายบริการเรื่องของทางเพศเลยนั่นนะครับขายบริการข้อมูลนะครับพอพูดถึงเรื่องข้อมูลคงยิ่งยากใหญ่เลยนะข้อมูลเนี่ยนะครับหลายๆคนบอกโอ้ยความสำคัญมีสูงมากนะต้องมีข้อมูลในการวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยครับแต่ส่วนมากต้องการข้อมูลฟรีนะแต่วันนี้เนี่ยผมมาขายบริการข้อมูลนะฮะเสียเงินนะครับเพื่อว่าท่านจะได้มีความรู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอยู่ในช่วงขาขึ้นขาลงขาขึ้นกายหน้าผากหรืออะไรยังไงนะครับนะผมก็เลยจะขายข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะครับโดยจัดเป็นงานสัมมนาขึ้นมานะครับนะนี่คือการขายบริการข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆคนบอกว่ามีความสำคัญนะแต่ว่าพูดเล่นๆไปอย่างนั้นแหละนะครับจริงๆพอเสียเงินก็ไม่เอาอ่ะหรือแม้แต่ให้ข้อมูลฟรีบางคนก็ไม่เอาเหมือนกันนะบอกว่าความสำเร็จในการที่เราจะทำโครงการอสังหาริมทรัพย์หรือความสำเร็จอะไรเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับลูกแก้วกับลางสังหรณ์นะขึ้นอยู่กับไปหาหมอดูฮวงจุ้ยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาบอกว่าเนี่ยผมจะมาชวนท่านไปเข้าร่วมงานสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยกลางปี2565ถึง2566นะว่ามีทิศทางจะเติบโตไปทางไหนอยู่ในช่วงขาขึ้นขาลงยังไงบ้างพิเศษของเราเนี่ยนะครับก็คือว่างานสัมมนานี้นะเอาบอกก่อนนะครับว่าเราจะมีในวันอังคารที่26กรกฎาคม2565วันนี้1กรกฎาคมใช่ไหมครับนะในวันที่26กรกฎาคมวันอังคารเราจะมีการสัมมนาตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นเลยเนี่ยครับเรื่องเกี่ยวกับทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยนะครับ2565ถึง66นะครับที่โรงแรมสวิสโฮเทลเลอคองคอร์ดที่รัชดาขึ้นรถไฟฟ้าไปได้นะครับที่สวิสโฮเทลนะครับที่รัชดานะฮะตั้งแต่ 9:00 นหรือ 4:00 นเลยพูดถึงว่าทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับมันจะไปยังไงบ้างนะตั้งในช่วงกลางปี65นี้เนี่ยนะครับนะสิ่งที่เราจะให้ท่านได้ทราบเนี่ยก็คืออะไรรู้ไหมครับนะก็คือว่าท่านจะได้รู้ว่าตอนนี้ตลาดเป็นยังไงอย่างละเอียดที่สุดโดยที่ไม่มีใครบอกท่านได้เลยมีแต่ผมเนี่ยแหละครับที่จะบอกท่านได้นะที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหารทรัพย์ไทยบอกท่านได้นะครับว่าตลาดที่อยู่อาศัยมันเป็นยังไงบ้างตลาดสังหารทรัพย์เป็นยังไงนะครับโดยที่นะผู้ที่ควรจะมาจ่ายเงินให้ผมฟังเนี่ยมาฟังผมเนี่ยนะครับนะคนละหมื่นหนึ่งเลยนะครับนะบอกตรงๆเลยนะใครมาสัมมนานี่เราคิด 10,000 บาทนะครับคนที่ควรจะมาฟังคือใครรู้ไหมครับอาจจะเป็นนักพัฒนาที่ดินในตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักสี่นะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักสี่ก็มาได้นะครับหรือว่าเป็นบริษัทมหาชนนะหรือไม่ได้อยู่ในตลาดมหาชนอยู่ตลาดมหานาคนะอยู่ตลาดไหนก็มาได้ทั้งนั้นถ้าท่านเป็นนักพัฒนาที่ดินนะหรือสองถ้าท่านเป็นแบงเกอร์ปล่อยสินเชื่ออำนวยสินเชื่อเนี่ยนะครับหรือว่าวางแผนการลงทุนให้กับลูกค้าเนี่ยนะการบริหารการเงินให้ลูกค้าเนี่ยนะครับต้องมาฟังงานนี้จะได้รู้ว่าเราจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างไรหรือเราเป็นนักลงทุนเองนะครับท่านเป็นนักลงทุนนะคือเงินเราเนี่ยมีอยู่เนี่ยนะครับถ้าไม่มีเงินก็คงไม่ต้องลงทุนนะครับอาจจะเช่าบ้านอยู่อะไรเงี้ยนะแต่ถ้าท่านมีบ้านหรือจะซื้อบ้านมาลงทุนเนี่ยนะครับอยู่เองหรือให้เขาเช่าก็ตามเนี่ยเราต้องรู้นะภาวะตลาดมันเป็นยังไงบ้างทำเลไหนน่าซื้อทำเลไหนไม่น่าซื้อในทำเลเนี้ยยังต้องดูว่าบ้านประเภทไหนน่าซื้อ
ม่ใช่ว่าในทางเบนนี้นี่น่าซื้อทุกอย่างนะบ้านเดียวทาวน์เฮ้าส์ตึกแถวไม่ใช่นะทุกบางกรณีนี่คอนโดไม่ก็ดีแต่แนวราบดีแนวราบประเภททาวน์เฮ้าส์ดีอย่างนี้เป็นต้นแนวราบประเภทบ้านเดียวอาจจะไม่ดีในกรณีทาวน์เฮ้าส์ที่ดีเนี่ยทาวน์เฮ้าส์ระดับราคาไหนดีนะเช่นทาวน์เฮ้าส์ระดับราคาถูกๆหน่อยนะประมาณล้าน2ล้านเนี่ยกำลังขายดีไอ้ประเภทที่ราคา10ล้าน20ล้านนี่ขายไม่ออกเพราะว่ามันแพงเกินไปอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องรู้ว่ากลุ่มไหนที่ขายดีในทำเลไหนประเภทที่อยู่อาศัยประเภทไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมจะบอกท่านว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอในวันอังคารที่26กรกฎาคม2565นั้นเนี่ยครับที่ไม่มีที่อื่นบอกท่านได้เลยนะก็คือจะบอกท่านว่าในแต่ละเดือนตั้งแต่มกราคมถึงมิถุนายนเนี่ยเขาเปิดตัวโครงการใหม่ยังไงบ้างนะขาขึ้นขึ้นลงลงยังไงบ้างแนวโน้มไปทางไหนแนวโน้มอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือแนวโน้มอยู่ในช่วงขาลงนะขาลงยังไงหรือว่าไปเรื่อยๆนะมันเป็นยังไงกันแน่เราจะได้รู้ประเภทไหนเปิดมากประเภทไหนเปิดน้อยเราต้องรู้นะไอ้ประเภทที่เปิดเยอะๆเนี่ยสถานการณ์มันดีไอ้ที่มันเปิดน้อยๆเนี่ยสถานการณ์มันก็ดีเช่นในทำเลนี้นะมีคนมารวมกันเปิดโครงการเยอะเลยแสดงว่าตรงเนี้ยมันมีดีมานด์มีอุปสงค์มีความต้องการเยอะใช่ไหมครับทำเลนี้ไม่มีใครเปิดตัวโครงการเลยนะน้อยมากเลยนั่งกุมขมับเลยนะเพราะว่าเราเปิดตัวขึ้นมาไม่มีใครมาซื้อนะดีเวลอปเปอร์นะพัฒนาที่ดินก็เป็นเหมือนกับจมูกมดนะมีจมูกมดนะเราตรงไหนมีคนต้องการซื้อเราก็เปิดตัวโครงการไม่มีความต้องการซื้อเราไม่เปิดตัวโครงการนะแถวนี้มีความต้องการซื้อเยอะแล้วเปิดตัวโครงการขึ้นมาก็จะมีคนซื้ออีกเว้นแต่ว่า1เราตั้งราคาแพงเกินไปอาจจะไม่มีคนมาซื้อคนก็ไม่โง่ทำไมครับ2นะเราอาจจะมีเซลล์ที่หน้าตายิ้มมันหลอกหยอกมันขู่ไม่ได้มีเป็นความเป็นมืออาชีพเลยอย่างเงี้ยจะขายไม่ได้3นะครับเราอาจจะแบบว่าดีไซน์ไม่สวยก่อสร้างใหม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นทั้งหมดเนี้ยก็คือปัจจัยที่ทำให้เราขายไม่ได้แต่ถ้าเราทำดีเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยเราต้องขายได้สิยิ่งถ้าเราดิสคาวต์ขายมันถูกกว่าคนอื่นเขาได้เนี่ยเรายิ่งน่าจะขายได้เร็วกว่าใช่ไหมครับนะนี่คือเราจะบอกท่านว่าสถานการณ์แต่ละเดือนเป็นยังไงบ้างและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับเราไปอัปเดตสถานการณ์การขายของโครงการที่อยู่อาศัยเนี่ยประมาณ 2,500 โครงการในกรุงเทพนะมีโครงการที่กำลังขายกันอยู่เนี่ยประมาณ 2,500 โครงการเราส่งคนออกไปเซอร์เวย์เนี่ยนะถึงที่เลยนะไม่ใช่ถึงคาดนะครับถึงที่เลยนะว่าตรงนี้แต่ละที่แต่ละโครงการขายดีไม่ดียังไงบ้างเราจะสามารถที่จะรู้ได้นะอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเราเป็นนักลงทุนจริงนะมีความวิสัยทัศน์นะต้องกล้าที่จะลงทุนในข้อมูลเหล่านี้นะมาฟังผมนะครับเครื่องวันหนึ่งหมื่นเดียวโอ้ขายต้องหมื่นหนึ่งนะนั่งหมื่นหนึ่งเพราะอะไรล่ะครับเนี่ยเพราะว่าเรามีข้อมูลให้ท่านนะอย่างเนี้ยรายเดือนข้อมูลรายเดือนเนี่ยเรามีบอกท่านเลยนะครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับมีโครงการเปิดใหม่อะไรบ้างนะอย่างเนี้ยโครงการเปิดใหม่เนี่ยครับมีโครงการที่เด่นๆยังไงบ้างเนี่ยเปิดหน้าตาโครงการเป็นอย่างนี้นะครับมีสถานการณ์การขายเป็นยังไงนะมีให้ท่านดูเลยนะครับว่าสถานการณ์การขายนั้นดีไม่ดีอะไรยังไงบ้างมีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนบ้างมีบอกให้ท่านหมดโดยเฉพาะโครงการที่ขายดีๆทั้งหลายเนี่ยนะนอกจากนั้นเนี่ยครับถ้าท่านมางานสัมมนาของเราเนี่ยมีเปเปอร์แจกกับท่าน 1,000 หน้าโดยประมาณนะครับ 1,000 หน้าประกอบด้วยอะไรครับนี่ครับประกอบด้วย1เนี่ยรายงานสถานการณ์นะครับเนี่ยมีข้อมูลให้ท่านดูเยอะแยะเลยเนี่ยครับนะรายงานสถานการณ์ว่าเป็นยังไงมันมาพรีเซนต์ให้ท่านดูนะครับมีสถานการณ์อะไรบ้างมีตั้งแต่ว่าโครงการไหนขายดีขายไม่ดีโครงการที่ขายดีเราจะบอกนะโครงการที่ขายไม่ดีจะบอกไม่ได้นะครับเป็นแบบอย่างเอาไว้ทิศทางเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงราคายังไงบ้างหรือเยอะไหมนะครับต้องใช้เวลาขายอีกนานไหมอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยสัมมนาประเภทนี้อีกอย่างนึงนะครับคุณค่าที่แท้จริงเนี่ยของงานสัมมนานี้เนี่ยอยู่นี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับหนาประมาณเกือบพันหน้านะครับนี่คืออะไรทำไมเกือบพันหน้าเพราะว่ามันพิมพ์สองหน้านะครับแล้วนี่เล่มหนึ่งมีสองตับนะสองเล่มนะครับนะท่านจะได้รู้เลยนะครับมีเป็นข้อมูลของเราเนี่ยว่ารายละเอียดยิบๆเลยนะข้อมูลบอกอะไรท่านเหรอครับข้อมูลนี้นะถือว่าเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของประเทศชาติเราเลยนะประเทศอื่นยังทำไม่ได้มีประเทศไทยเราเนี่ยที่ทำได้ขนาดนี้ไม่มีศูนย์ข้อมูลไหนประเทศในประเทศไทยเราทำได้ขนาดนี้นะลึกขนาดนี้นะก็คือเช่นว่าอย่างถ้าท่านอยากจะรู้นะว่าแถวบางรักบางพลีบางนาบางเขนบางแคบางกรวยบางอ้อ
นะหรือว่าบางโพงพางนะบางขันนะครับบางชันทุกบางเลยนะบางกรวยบางอะไรสารพัดเนี่ยนะครับแถวไหนเนี่ยขายดีไม่ดียังไงเนี่ยเราแบ่งกรุงเทพออกไปเป็น78โซนมีใครแบ่งขนาดนี้ไหมไม่มีมีเราที่นี่แหละแบ่งเป็น78โซนดูตามการคลัสเตอร์ลิงของรวมกลุ่มของโซนนั้นๆเนี่ยนะครับบางโซนใหญ่บางโซนเล็กอะไรเงี้ยนะครับอย่างในใจกลางเมืองอาจจะโซนเล็กๆนะครับเลยบอกท่านเลยนะครับว่าตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่ขายเหลือเท่าไหร่ขายไปแล้วเท่าไหร่เดือนเดือนนึงขายได้เท่าไหร่ราคาขึ้นไหมอีกกี่เดือนถึงจะขายหมดทั้งหมดนี้นะเราจะบอกท่านให้เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าในทำเลที่1เป็นยังไงและในทำเลที่1เนี่ยนะบ้านเดี่ยวเป็นยังไงบ้านแฝดเป็นยังไงทาวน์เฮาส์เป็นยังไงตึกแถวเป็นยังไงอาคารชุดหรือห้องชุดเนี่ยเป็นยังไงคือถ้าเป็นยูนิตยูนิตเราเรียกห้องชุดถ้าเป็นทั้งตึกเราเรียกว่าอาคารชุดใช่มั้ยครับเป็นยังไงบ้างไม่ถึงแต่เท่านั้นนะครับในกลุ่มบ้านเดี่ยวเรายังบอกเลยนะบ้านเดี่ยวราคานี่ๆๆเป็นยังไงบ้างในกลุ่มคอนโดก็เหมือนกันคอนโดราคาไม่เกินล้านมีเหมือนกันนะมีขายสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคอนโดราคาล้านถึง2ล้านสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคอนโดราคา2ถึง3ล้านสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเราแยกย่อยขนาดนี้นะแล้วก็กระโดดมาหน่อยแล้วคอนโดราคา3ล้าน1ถึง5ล้านเป็นยังไงบ้างคอนโดราคา5ล้าน1ถึง10ล้านเป็นยังไงบ้างคอนโดราคา10ล้านเศษๆจนถึง20ล้านเนี่ยภาวะเป็นยังไงบ้างขายดีไหมเหลืออยู่เยอะไหมราคาเป็นเพิ่มราคาลดหรือลงหรือขึ้นนะครับอีกกี่เดือนถึงจะขายหมดนะคอนโดราคา10ถึง20ล้านเป็นยังไงแล้วก็20ล้านขึ้นไปเป็นยังไงจริงๆมีเป็น100ล้านก็มีแต่แค่20ล้านขึ้นไปแล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราบอกท่านได้มีที่นี่ที่เดียวเนี่ยครับที่จะบอกท่านได้ที่นี่คือศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for the estate affairs เราเป็นบริษัทเอกชนนะครับแต่เราเก็บข้อมูลได้เยอะที่สุดในอาเซียนก็ว่างกันได้นะครับจริงๆเราเก็บทั้งอาเซียนเลยด้วยซ้ำไปแต่ในกรุงเทพในประเทศไทยเนี่ยเราเก็บเยอะและละเอียดที่สุดนะไม่มีใครให้ข้อมูลละเอียดเท่านี้เลยนะบอกได้เลยว่าเป็นอย่างนั้นแล้วท่านเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้ถ้าท่านทำโครงการอยู่บางเขนท่านก็จะรู้ว่าเออแถวบางเขนเนี่ยนะครับนะมีโครงการเปิดใหม่เท่าไหร่เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับช่วงที่แล้วปีที่แล้วหรือครึ่งปีแล้วเนี่ยขายได้เท่าไหร่ราคากำลังขึ้นหรือเปล่าประเภทไหนบ้างนะท่านต้องดูเฉพาะถ้าท่านดูอยู่ทำอยู่แถวบางนาช่วงต้นนะครับไม่ใช่บางนาตั้งแถบยาวๆเนี่ยครับบางนาช่วงต้นเนี่ยตั้งทำอะไรอยู่ท่านทำทาวน์เฮาส์ใช่ไหมทาวน์เฮาส์ราคาเท่าไหร่ท่านทำทาวน์เฮาส์ราคาประมาณ 3-5 ล้านอ่ะกลุ่มทาวน์เฮาส์ราคา 3-5 ล้านตอนนี้มีกี่โครงการเหลืออยู่เท่าไหร่ขายไปแล้วเท่าไหร่ทั้งหมดที่ผ่านมามีเท่าไหร่นะครับต้องใช้เวลาขายกี่เดือนราคาขึ้นลงยังไงบ้างในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วถึงมิถุนายนปีนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างเราก็จะสามารถที่จะรู้ได้นี่คือสิ่งที่มีค่ามีประโยชน์สำหรับท่านโดยเฉพาะหรือถ้าท่านโครงการอยู่ที่บางแคนะเช่นเดียวกันถ้าทำอยู่ที่บางแคเป็นอะไรเป็นคอนโดใช่ไหมคอนโดราคาเท่าไหร่ครับ3-5 ล้านโอเคดูซิคอนโดราคา3-5 ล้านเนี่ยนะมีอยู่เท่าไหร่เหลืออยู่เท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่เหลือมีมูลค่าที่จะขายต่อไปกี่เดือนที่จะขายหมดนะมีโครงการขายดีอะไรบ้างที่เป็นโครงการที่เปรียบเทียบเพื่อให้ท่านได้ดูว่าศึกษาด้วยทำให้โครงการขายดีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวเรามีรายชื่อโครงการให้ท่านดูด้วยมีเป็นไงบ้างถ้าเกิดเผื่อว่าท่านดูแล้วอาจจะมีตกหล่นท่านเชื่อว่าตกหล่นสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่เราสำรวจปกติเขาทำเพียงแค่ไม่กี่พันยูนิตไม่กี่พันคนเท่านั้นเองนะแต่ที่สำหรับเราเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเราครอบคลุมประมาณ 97% ด้วยซ้ำไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสมมติโครงการหนึ่งนะเปิดในเดือนกุมภาพันธ์นะมีนาคมเราก็ไปสำรวจทีนึงมิถุนายนเราก็ไปสำรวจอีกทีนึงยังอยู่ไหมขายหมดหรือยังกันยายนเราไปสำรวจอีกรอบนึงธันวาคมสำรวจอีกทีนึงปีนึงเราสำรวจตั้ง5หนนะต่อ1โครงการเนี่ยและระหว่างทางที่เราเดินทางไปเซอร์เวย์เจอโครงการใหม่อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะตรงเข้าไปสำรวจอีกเหมือนกันนะเก็บตกอีกดังนั้นเราก็จะรู้ว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงแน่นะนี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะรายงานท่านได้ท่านมาเนี่ยนะได้เปเปอร์หนาขนาดนี้นะเป็นพันหน้ามาฟังว่าสถานการณ์เป็นยังไงโดยนักวิจัยของเราเองที่เราไปสำรวจมากับมือนะครับ
นอกจากนั้นนะครับเรายังเชิญผู้รู้มาให้ความเห็นเช่นผู้รู้ทางด้านการเงินนะผู้รู้ทางด้านนักพัฒนาที่ดินนะผู้รู้ทางด้านของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสาธารณูปโภคมาอัปเดตและดูว่าสาธารณูปโภคต่างๆมันเป็นอะไรยังไงบ้างนี่คือสิ่งที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยจัดเต็มให้กับท่านนะเพียงแค่ 10,000 บาทโอ้โหตั้ง 10,000 10,000 เนี่ยนะถ้าเอาไปนะกินข้าวนี่นะนะจะได้ตั้งหลายมื้อถ้าผมกินเนี่ยผมกินเวลา50บาทนี่ผมจะยิ่งหลายมื้อใหญ่เลยนะครับแต่นะถ้าผมไปกินมื้อละพันนี่ก็ได้ทั้ง10มื้ออย่างนี้เป็นต้นนะนะแต่ว่าอันนี้มีค่ามีประโยชน์มากถ้าท่านไปสำรวจเองรับรองว่าไม่ได้ข้อมูลลึกซึ้งขนาดนี้เพราะว่านี่เราไปสำรวจมาแล้วก็เอามาวิเคราะห์แล้วเปรียบเทียบให้เห็นด้วยนะสำรวจปีที่แล้วกับปีนี้ราคามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะถ้าท่านสำรวจวันนี้ท่านไม่รู้ว่าสถานการณ์วันนี้เปรียบเทียบกับเมื่อปีที่แล้วเป็นอย่างไรใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราเชื่อว่ามีค่ามีประโยชน์มากเลยแต่ท่านอยากรู้ข้อมูลอันนี้ได้เนี่ยนะต้องเสียเงินนะอย่าลืมนะ 10,000 บาทมาลงทะเบียนไว้หรือว่าถ้าเกิดว่าเสีย 10,000 บาทที่ไม่สะใจนะจ่ายมาเลย 60,000 เพราะว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราจะมีรายงานเป็นอย่างนี้นะทุกเดือนให้ท่านนะเดือนนึงนะ30โครงการอย่างนี้ที่เปิดใหม่นะแล้วทุกๆครึ่งปียังเชิญท่านมาสัมมนาฟรีนะครับก็คือรวมอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยประมาณ 60,000 บาทเป็นสมาชิกโครงการชื่อ Real Estate Index นะ Real Estate Index นะยังไงก็มาสัมมนาได้นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่เราทำขึ้นมาเพื่อว่าท่านที่มีความสนใจในเรื่องข้อมูลเนี่ยครับจำเป็นที่ต้องรู้นะถ้าเกิดว่าสนใจแต่ปากเนี่ยไม่ต้องจำเป็นต้องรู้ก็ได้ใช้ลูกแก้วลางสังหรณ์ในการตัดสินใจลงทุนแต่ถ้าเราจะตัดสินใจลงทุนด้วยข้อมูลจริงๆเนี่ยจำเป็นที่ต้องรู้แบบสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยนักลงทุนรายใหญ่นักลงทุนรายกลางเป็นสถาบันการเงินเป็นแบงก์เกอร์เป็นหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนนะคุณจะวางผังเมืองได้ยังไงไม่รู้สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์เลยเนี่ยขีดเส้นขีดเลนส่งเดชนี่ไม่ได้ต้องจ่ายเงินมาส่วนราชการก็มีเงินใช่ไหมครับนะถ้าคุณเป็นส่วนราชการเกี่ยวเรื่องการสร้างบ้านนะก็ต้องมาถ้าคุณเป็นส่วนราชการเรื่องเกี่ยวกับการเงินเช่นสถาบันการเงินหรือแบงก์ชาติอะไรพวกนี้ก็ควรจะมาลงทะเบียนเรียนไม่กันสัมมนาไม่กันนะครับยิ่งถ้าเป็นภาคเอกชนอย่างเป็นนักพัฒนาที่ดินเนี่ยครับใหญ่น้อยทั้งหลายก็ควรจะมานะจะได้รู้ว่าภาวะจริงๆเป็นยังไงท่านทราบไหมตอนนี้บริษัทมหาชนครองส่วนแบ่งตลาดใหญ่มากเราเป็นรายเล็กเลยสู้กับรายใหญ่ยังไงนะต้องมาฟังดูว่าสถานการณ์อย่างนี้เลยจะสู้ยังไงบ้างเรามีตัวอย่างโครงการนะของโครงการเล็กๆเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะอยู่ตลาดหลักสี่ว่างั้นเถอะนะแต่ขายดีกว่าบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์สี่ทำไมเขาขายดีเออนี่น่าเรียนรู้เป็นอย่างมากอย่าลืมมาฟังสัมมนานี้เนี่ยนะครับเนี่ยครับนี่คือเรื่องการขายโดยตรงนะท่านจะได้รู้ว่าภาวะตลาดเป็นยังไงบ้างอย่าใช้ลูกแก้วกันลังสังหรณ์ในการตัดสินใจนะครับต้องยอมเสียเงินเพื่อการลงทุนซื้อข้อมูลซึ่งถูกมากเลยครับหมื่นเดียวสัมมนาหมื่นเดียวแต่ถ้าเป็นสมาชิกทั้งปีเราคิด 60,000 นะครับแต่มาสัมมนาครั้งนี้26กรกฎาคม2565เนี่ยเราคิดแค่หมื่นเดียวนะครับวันอังคารที่จะถึงที่2565เนี่ยนะครับมกราคมกรกฎาคม2565วันที่26นะครับมาสัมมนากันได้นะครับท่านจะได้ข้อมูลอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับนะหวังว่าท่านจะได้มาสัมมนาในงานนี้เนี่ยครับเป็นที่นี่ที่เดียวที่ท่านจะบอกท่านได้นะว่าสถานการณ์แท้ๆเป็นอย่างไรยังไม่ปกปิดนะครับเราไม่ใช่ศูนย์ข้อมูลที่มีใครมาเป็นกรรมกรกรรมการก็ไม่รู้แล้วพวกกรรมกรกรรมการคงจะได้ข้อมูลกันไปก่อนนะครับสมาชิกหรือว่าประชาชนทั่วไปคงไม่ค่อยได้อะไรอ่ะนะครับแต่นี่ไม่ใช่ใครจ่ายเงินได้ข้อมูลเหมือนกันในวันเดียวกันเลยเป็น first hand information first hand information ก็คือข้อมูลที่มือแรกไม่ใช่มือสองฟังเข้ามาอีกทีนึงนะในงานนี้เราไม่ได้เชิญนักของนักข่าวมานะนะถ้ามาก็คือว่ามีรีบสถานการณ์นิดหน่อยแต่ข้อมูลในรายละเอียดที่เป็นมีค่ามีประโยชน์สำหรับการลงทุนนั้นท่านจะได้รับโดยเฉพาะนะครับยังไงกดดูในลิงก์ที่ผมส่งไว้ในนี้เนี่ยครับนะลงทะเบียนได้เลยนะครับนะหวังว่าท่านจะตระหนักถึงคุณค่าของข้อมูลที่เราพยายามที่จะทำนะเราทำโครงการนี้นะโครงการข้อมูลเหล่านี้เนี่ยครับทำมาเกือบ30ปีแล้วถือเป็นหน้าตาของประเทศชาติของเรานะครับนะโดยรัฐบาลไม่ต้องเสียเงินสักบาทด้วยซ้ำไป
นะนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำของโดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs ผมในฐานะประธานขออนุญาตเรียนให้ท่านทราบนะครับเอาละครับผมคงต้องขออนุญาตร่ำลาไปก่อนนะครับนะคงคุยกันแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์ขอให้ท่านที่เห็นคุณค่าของข้อมูลเพื่อการวางแผนเจริญยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับ